วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีกันอีกครั้งในวันนี้กับสกู๊ปโกจิระกันนะครับก็ไม่นานมานี้นะครับมีการปล่อยตัวอย่างใหม่ของก็อดซิลล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์ซึ่งไม่เชิงเป็นตัวอย่างเต็มเขาเรียกว่าทีวีสปอตนะครับเป็นตัวอย่างสั้นๆที่ออกมาฉายในทางทีวีของต่างประเทศนะครับแต่นอนว่าไอทีวีสปอตแค่30วิตัวนี้กับมีฉากที่น่าสนใจมามากมายนะครับซึ่งเราก็จะมาพูดถึงในคลิปนี้นั่นเองแน่นอนว่าฉากเปิดมาที่บริเวณเหมือนเป็นก็เลยนะที่ขุดเจาะน้ำมันดิบอะไรแบบนั้นนะครับเท่าที่เห็นนะและมีอะไรบางอย่างโตนบางอย่างพุ่งออกมาจากพื้นดินนะครับซึ่งจุดนี้ก็ทำให้หลายคนสงสัยว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แน่นอนว่าทางค่ายเขาประกาศเลยว่านอกจากเหล่าสี่สัตว์ประหลาดเนี่ยมันจะมีสัตว์ประหลาดตัวอื่นด้วยแน่นอนว่าเขายังไม่บอกว่าเป็นตัวไหนเป็นตัวของญี่ปุ่นหรือว่าเป็นตัวที่ทาง Legendary หรือ Monsterverse เนี่ยออกแบบมาใหม่เหมือนมูนโตเลยนะครับและดูจากลักษณะตีนที่โผล่มาเนี่ยเหมือนเป็นขาของตัวมันแรงนะและเหมือนจะมีจงอยหลายขาด้วยนะครับก็เป็นลักษณะของมันแรงเนาะเนี่ยที่บอกไปในคลิปก่อนๆ นะครับว่าไคจูของญี่ปุ่นนะในจักรวาลก็อดซิลล่าที่มันแรงเนี่ยก็เป็นมอชราคามาคุรัสคุมงกะนะครับหรือพวกเมกะนูรอนเมกะกิรุสนั่นเองแต่พวกที่โผล่จากพื้นดินเนี่ยมันแรงที่โผล่จากพื้นดินเนี่ยในหนังก็อดซิลล่าภาคเก่านะไม่ค่อยมีนะแล้วดูจากขาเนี่ยตอนแรกพี่สงสัยว่าเป็นมอทราหรือเปล่าแต่มอทรามาพบในแถบเอเชียนะในแถบประเทศจีนซึ่งผมก็ไม่มีความรู้ในภูมิศาสตร์ว่าในแถบประเทศจีนเนี่ยมีการขุดเจาะน้ำมันดิบหรือเปล่าซึ่งจุดนี้ถ้าใครมีความรู้ก็มาบอกด้วยกันนะครับแต่ดูจากรถเนี่ยรถที่ขี่มาเนี่ยเป็นรถของโมนาร์ทนะครับแสดงว่าในจุดเนี่ยในแถบที่ขุดเจาะน้ำมันเนี่ยอยู่ในอาณาเขตของโมนาร์ทอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็น่าสนใจว่าไอ้แมลงตัวเนี้ยคือตัวอะไรนะครับอาจจะเป็นไคจูตัวประกอบก็ได้ประมาณแบบมอนสเตอร์เวิร์สสร้างมาเล่นๆตัวนึงให้โดนเขี่ยเล่นอะไรแบบนั้นนะครับโดนกระทืบเล่นเขาก็บอกอยู่ว่าในจักรวาลของมอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยเหล่าไททันเนี่ยมีหลากหลายชนิดนะครับมีหลากหลายตัวและมันซ่อนอยู่ใต้ดินใต้พิภพของทั่วโลกอะไรแบบนั้นและต่อมาเป็นจุดนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนนะแล้วสังเกตไหมว่าในทีวีสปอตเนี่ยเขาเห็นเลยว่าสภาพภูมิศาสตร์เดิมเป็นยังไงก่อนที่เราสัตว์ประหลาดจะพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินและจุดนี้ที่น่าสนใจคือแสดงว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันหลับไหลมานานจนต้นไม้ไม่งอกออกมาจากข้างหลังเหมือนเป็นภูเขานะครับแสดงว่ามันหลับตรงนี้มานานแล้วและมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นให้มันตื่นขึ้นมานะครับจนแผ่นดินเนี่ยมันพุ่งขึ้นมานะครับและเราก็เห็นหน้ามันนะครับแต่นอนว่ามันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันยังอยู่ในดินอยู่นะซึ่งจุดนี้นะครับเราขอพูดถึงสัตว์ประหลาดในจักรวาลก็อดซิลล่าก่อนสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายๆอย่างนั้นยังไม่นับความสามารถการขุดดินนะก็มีแองกิลัสบารากอนจริงๆผมไม่อยากนับคาเมบัสเลยนะเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันโผล่มาเป็นศพในภาคโตเกียว SOS ไงดังนั้นทางโตคงไม่คิดจะเอาสัตว์ประหลาดที่โผล่มากระจึงนึงในหนังก็อดซิลล่ามาใส่ในจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สนะนอกจากว่าคนสร้างจะชอบเจ้าตัวนี้มาจากหนังเรื่องอื่นนะก็เลยใส่มานะครับพอพูดถึงความสามารถของสัตว์ประหลาดที่สามารถขุดดินได้ก็มีเพียงแค่บารากอนนะครับแต่นอนว่าในหนังก็อดซิลล่ามันก็มีบางตัวที่สามารถขุดดินได้เนื่องจากเป็นเหตุจำเป็นในการใช้ครับเพราะว่าในบทดั้งเดิมเนี่ยมันต้องเป็นบารากอนแต่ชุดมันใช้การไม่ได้แล้วอย่างใน The Soul of Monster เนี่ยสัตว์ประหลาดที่ควรจะบุกบาลีเนี่ยควรเป็นบารากอนแต่เนื่องจากชุดบารากอนนั้นมันย่ำแย่มากเลยเปลี่ยนเป็นโกโลสลัสนะครับก็คือเปลี่ยนตัวสัตว์ประหลาดแต่บทหนังไม่เปลี่ยนคือบทหนังจะคงเป็นสัตว์ประหลาดที่ขุดดินขึ้นมานะครับอีกภาคนึงก็คือบาทาเมกะก็อดซิลล่าปี74ก็คือสัตว์ประหลาดที่โผล่มาสู้กับเมกะก็อดซิลล่าหรือก็อดซิลล่าตัวปลอมเนี่ยก็ควรเป็นบารากอนเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากที่บอกชุดจำแย่แล้วและเหมือนเขาไม่อยากจะเปลี่ยนบทก็เลยให้แองกิลัสเนี่ยขุดดินแทนนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่ามันคือตัวอะไรและก็อาจจะดีไซน์สัตว์ประหลาดใหม่ก็ได้นะครับหรือในก็อดซิลล่าปี2014ที่ผ่านมาเนี่ยศัตรูก็อดซิลล่าคือมูนโตใช่ไหมครับแต่คอนเซปต์ก่อนหน้านั้นก่อนจะเป็นมูนโตเนี่ยมันเคยมีสัตว์ประหลาดตัวอื่นมาก่อนที่ควรจะเอามาใส่ในภาคแรกและเขาไม่เอามาใช้นะครับซึ่งมีคอนเซปต์อาร์ตของไททานุสหรือเหล่าไททันนะครับที่ไม่ใช้ซึ่งมีตัวหนึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากว่าอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้คือเอาคอนเซปต์ที่ไม่ได้ใช้จากภาคแรกเอามาใส่ในภาค2ซึ่งชื่อของมันค่อนข้างอ่านยากนะครับล็อกมูทูไอ้สักอย่างนี่แหละมีลักษณะคล้ายๆกับจระเข้ผสมกับเนื้อสาวคุ้มกรอบแบบแองกิลัสนะแองกิโลซอรัส
ซึ่งพอพูดถึงจระเข้ที่มีคุ้มเกราะเนี่ยผมนึกถึงหนังแรมเพจที่เดอะล็อกเล่นเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งมันก็คล้ายกันด้วยซึ่งน้องว่าดูจากรูปเนี่ยเฮ้ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะเอาไอ้ตัวเนี่ยมาแต่แปลงดีไซน์นิดหน่อยแล้วมาปรากฏตัวก็ได้แต่เขาสาเอาจระเข้มาผสมกับแองกิโลซอรัสไงผมว่ามันน่าจะควรอยู่ใต้น้ำมากกว่ามันก็ก็อดซิลล่านะมันก็ไม่น่าจะฝังตัวในดินนะแต่นั่นก็เป็นหนึ่งความเป็นไปได้ว่าเอ้ยอาจเป็นเจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับหรือไม่แน่ทาง Legendary เนี่ยทาง Wonder Brothers เนี่ยเขาต้องการจะสร้างสัตว์ประหลาดใหม่เลยนะครับอะไรแบบนั้นซึ่งก็น่าสนใจดีว่าเอ้ยจะมีไททันในแบบออริจินอลของเขาแบบไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดมีจริงเนี่ยผมก็หวังนะว่าอย่าให้เหมือนมูโตไม่ใช่ว่ามูโตไม่ดีนะแต่เพราะว่าเมื่อเทียบกับศักดิ์ศรีหรือความสามารถมันดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะอย่างก็ซ่าเฮเซ่เงี้ยมันมีสัตว์ประหลาดเก่าจากโชวะมาพวกอะไรกิโดล่าลานดอนอย่างเงี้ยแต่พวกสัตว์ประหลาดใหม่ที่ใส่มายุเฮเซ่เนี่ยอุ๊ยก็มีเอกลักษณ์ไงผมมาพะเดียวก็จริงแต่ทุกคนจำได้แม่นอย่างไบโอลันเต้หรือเดสโซย่าอย่างงี้นะครับไอ้2ตัวเนี้ยเนาะเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดไอคอนิกเหมือนกันทั้งที่มันโผล่มาแค่อย่างละภาคนะซึ่งผมก็อยากให้มอนสเตอร์เนี่ยอุ๊ยทำแบบนั้นให้ได้เหมือนกันนะครับและช็อตต่อมานะครับก็เป็นช็อตที่ลาดอนโผล่เข้ามาจากภูเขาไฟนะครับแต่มีช็อตเพิ่มเติมเข้ามาคือกรงเล็บของมันที่ออกมานะครับจะเห็นความใหญ่ยักษ์ของมันนั่นเองนะครับและช็อตนี้นะครับลาดอนกำลังไฟกับคิงกิโดล่านั่นเองนะครับซึ่งดูจากขนาดแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยลาดอนขนาดมันนี่ก็ไล่ๆกับกิโดล่านะแต่น่าจะเรียกว่าขนาดปีกมากกว่าเพราะว่าตัวลาดอนนั้นตัวมันเล็กนะตัวมันก็พอกับลาดอนโชวะแหละแต่ปีกของมันเนี่ย200กว่าเมตรแหละซึ่งทำให้ขนาดเนี่ยเกือบจะครึ่งหนึ่งของคิงกิโดล่าเกินครึ่งมานิดหน่อยนะครับแต่ปัญหาก็คือจริงอยู่ที่หลายคนมักจะล้อเลียนว่าไอ้คิงกิโดล่านั่นคือกระสอบทรายก็จริงแต่ถึงมันจะเป็นกระสอบทรายแต่มันก็เหมือนไอ้ไคจูที่ไม่สามารถบวกกันตัวต่อตัวชนะยกเว้นภาควัตากิโดล่ากับ GMK นะฝั่งนั้นลุมอีกฝั่งนั้นกิโดล่าต้องลุมก็อดซิลล่านะแต่ยุคโชวะคิงกิโดล่านะว่าเก่งมากถึงแม้มันจะจบอนาถก็ตามเพราะถ้าสู้กันตัวต่อตัวก็อดซิลล่าก็ไม่ชนะนะกิโดล่าโชวะเนี่ยซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าทางมอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยเขาได้คิงกิโดล่าเนี่ยเอ้ยดูเป็นคิงไงดูเก่งขึ้นนะครับแสดงว่าบริบทของมันเนี่ยอาจจะเหมือนโชวะไงว่าเอ้ยตัวเดียวเอาไม่อยู่มันต้องลุมนะครับแล้วลาดอนจะไฟตัวเลยวะซึ่งในหนังที่โชวะลาดอนก็ไม่เคยตัวกับคิงกิโดล่านะมันต้องช่วยกันไงหรือเป็นไปได้อย่างนึงเปล่าว่าเขาอาจจะเอาไอเดียจากภาคกิโดล่าปี64มาก็ได้ก็คือ2-3ตัวลุมคิงกิโดล่ามันก็ได้แต่อาจจะเป็นฉากคิดว่าเอ้ย2ตัวนี้ไปบวกกันเป็นฟ้าก่อนจะมาบวกเป็นพื้นดินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรน่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าด้วยเทคนิคพิเศษด้วยนะอย่างของยุคเก่าเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยคิงกิโดล่าแทบไม่เคยสู้ด้วยการบินเลยนะคือแบบฉากต่อสู้บนน่านฟ้าเราแทบไม่ค่อยได้เห็นไงคือเวลาคิงกิโดล่าจะมาสู้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเดินมันจะเหยียบพื้นมันจะลงมาแลนดิ้งพื้นแล้วสู้บนพื้นนะครับซึ่งทำให้ก็อดซิลล่าลันซูนง่ายขึ้นนะครับเพราะก็อดจิบินไม่ได้จะมีน้อยที่มันบินสู้อ่ะคือจะเป็นฉากที่ลาดอนนั้นบินไล่คิงกิโดล่าแล้วก็โดนไล่อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งนั่นทำให้ภาคเนี้ยน่าสนใจก็คือเราอาจได้เห็นฉากต่อสู้บนท้องฟ้าก็ได้แถมยังมีมอสท่าอีกต่างหากนะครับและมันเริ่มขัดกับทฤษฎีเดิมแล้วเพราะก่อนนั้นเนี่ยผมเคยพูดว่าอุ๊ยหรือว่าลาดอนกับคิงกิโดล่าจะแท็กทีมแบบ2-2หรือเปล่าแต่พอดูคลิปนี้ผมเดาว่านะอาจจะเป็นเหมือนแบทเทิลรอยัลหรือเปล่าประมาณว่าอ่ะสู้กันไปเรื่อยจนเหลือคู่สุดท้ายอย่างนี้หรือเปล่าแต่อย่างนี้ผมก็สงสัยว่าลาดอนเนี่ยรู้จักในตัวอย่างเก่าเนี่ยผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่ลาดอนอาจสู้ก็อดซิลล่าด้วยดังนั้นจึงมีคำถามที่ว่าใครสู้ใครก่อนและพอมี4สัตว์ประหลาดเนี่ยแล้วเหมือนว่าจะมีฉากสู้กันตัวต่อตัวเยอะอยู่นะแสดงเห็นเลยว่าโอ้โหภาคนี้ฉากต่อสู้ต้องเยอะมากอะเยอะกว่า2014เป็นหลายเท่าตัวแน่ๆนะครับดังนั้นคิดว่าเอ้ยมันน่าสนุกแล้วเราคงได้เห็นหลายๆฉากมากขึ้นไงแต่หวังว่าคงไม่สู้กันแป๊บเดียวจบนะและก่อนจะจบทีวีสปอตไอ้ฉากเดิมเนี่ยไอ้ฉากที่ก็อดจิกำลังจะปะทะคิงกิโดล่าถ้าฟังดีๆนะครับเสียงคำรามก็อดซิลล่าไม่ใช่เสียงคำรามของก็อดเลเจนดารี่แต่เป็นเสียงคำรามของก็อดโชวะลองฟังดูนะครับแล้วก็มีเสียงคล้ายๆเสียงอะตอมิกเบลดอะเสียงชาร์จอะตอมิกเบลดดังขั้นขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จบด้วยเสียงฮอตท่าซ
ซึ่งผมว่าในเสียงเนี่ยมันต้องมีเสียงลาดอนกับคิงกิโดร่าแหละแต่ผมว่ามันโดนกลบด้วยเสียงช้าอะตอมิกเบลดนะแต่คือเสียงก็อดซิลล่ามันดังก่อนไงเราจึงที่เสียงแง้งของมันก่อนแล้วก็จบด้วยเสียงของมอชชานะครับแล้วก็เป็นโลโก้ Godzilla King of the Monster นะครับแน่นอนว่าพอดูตัวอย่างนี้เราได้เห็นเลยว่าน่าจะมีฉากไฟกันหลายตัวมากจนมาถึงอีกคำถามหนึ่งเราได้เห็นลาดอนไฟกับ King Ghidorah แล้วเราได้เห็นลาดอนมีสิทธิ์ที่จะสู้ Godzilla แล้วแล้วมอชชาจะสู้กับใครเพราะไอ้ตัวอย่างที่แล้วอ่ะเราเห็นแค่มันเป็นร่างหนอนเราเห็นมันแค่บินแต่เราไม่เห็นเลยว่ามันกำลังจะสู้กับตัวอะไรกันแน่นะครับการเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่น่าสงสารมากที่ไม่โผล่มาปล่อยของในตัวอย่างเลยแต่นักกระถายเป็นข้อดีอย่างหนึ่งว่าหรือเขาอาจจะเอามอชาเนี่ยมาเป็นเหมือนกุญแจสำคัญหรือเปล่าอย่างฉากมอชาสู้เนี่ยอาจจะเป็นจุดสปอยหนังสำคัญนะครับผมเลยคิดว่าเอ้ยนอกจากลาดอนจะเป็นเด็กเส้นคุ้งกับแล้วมอชาอาจจะเป็นคีย์สำคัญของเรื่องราวก็ได้มันยังเคยมีข่าวลือเลยว่ามอชชาอาจจะตายในภาคนี้นะครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะมันตายบ่อยอยู่แล้วนะครับแต่อยากรู้ว่ามันตายเพราะอะไรถ้ามันตายจริงนะหรือว่ามันจะมอบพลังให้กับก็อดซิลล่าหรือเปล่าเพราะดูจากย้อนกลับไปคลิปเก่าไอของเล่นสปอยหนังนะครับมันมีของเล่นที่ก็อดซิลล่าร่างเบิร์นนิ่งกับมอชชาปีกสีแดงและมันอยู่ในเซตเดียวกันมันจึงเกิดทฤษฎีขึ้นว่าหรือมอชชาจะมอบพลังอะไรบางอย่างให้ก็อดซิลล่าหรือเปล่าแบบเดียวกับลาดอนในก็อดซิลล่ามาทำให้กับก็อดซิลล่า2ปี93แค่เปลี่ยนจากลาดอนเป็นมอชชานะอาจจะเป็นแบบมอชชายอมสละพลังตัวเองเหมือนกับตอนใน GMK ก็ได้ที่ให้พลังกับคิงกิโดร่าแต่คราวนี้ก็อดเราเบิร์นนิ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจพอสมควรเลยว่ามอชชาเราในภาคนี้มันมีบทบาทอะไรบ้างนะครับและพอพูดถึงภาคนี้จบแล้วผมขอพูดถึงก็อดซิลล่าปะทะคองบ้างอย่างที่บอกไปชื่อเรื่องสอดตัวนี้ต้องปะทะกันจึงทำให้เกิดข้องใจว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลาดอนมอชาและคิงกิโดร่าแน่นอนมันต้องมีตายมันต้องตายอยู่แหละแต่หรือว่ามันตายทั้ง3ตัวเลยเหรอประมาณว่าไอ้พวกไททันเนี่ยโอ้โหสู้กันแบทเทิลรอยย่อนกันจนสุดท้ายตายหาหมดเหลือคิงอยู่ตัวเดียวและคราวนี้คิงก็ต้องมาปะทะกับคิงนะครับอย่างนั้นเหรอซึ่งจุดนี้ก็เลยผมสนใจว่าไอ้สัตว์ประหลาดพวกเนี้ยมันจะรอดจนมาถึงก็อดซิลล่าปะทะของหรือเปล่าเพราะอุตส่าห์เชื่อมเป็นจักรวาลไงแสดงว่าเขาไม่น่าจะทิ้งเชื้อแบบเขาควรจะทิ้งเชื้อสัตว์ประหลาดนิดหน่อยบ้างให้เหลือรอดอะไรแบบนั้นไงอย่างมอชาตายอาจจะทิ้งไข่เอาไว้แบบนั้นนะครับแน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชะตากรรมของเหล่าไคจูหรือไททันแบบนี้นะครับก็ติดตามได้เดือนพฤษภาคมนี้ Godzilla King of the Monster ยังไม่จบนะครับก่อนหน้านี้ไม่นานมีข่าวที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นั่นคือ Fast ภาค9แล้วมันเกี่ยวกับ GodzillaFast Part 9จะฉายปี2020แล้วเขาเลื่อนฉายจากเดือนเมษายนไปวันที่22พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเดียวกับวันฉายก็อดซิลล่าปะทะคองพูดง่ายก็คือยักษ์ชนยักษ์จริงๆนะครับซึ่งผมก็กลัวไงว่าก็อดซิลล่าปะทะคองจะโดนแย่งรายได้นะครับเพราะเอาจริงเนี่ยหนังก็อดซิลล่าเนี่ยรายได้มันก็ไม่ได้เปี้ยงป้างอะไรมากไงแต่ Fast เนี่ยโอ้โหภาค7ภาค8นี่รายได้แตะพันล้านหมดนะครับแล้วผมก็กลัวว่าก็อดเราจะโดนแย่งรายได้ไปนะครับแน่นอนว่าเราจะไม่พูดถึงคุณภาพของหนังฟาสนะครับเพราะผมก็ไม่เคยดูผมจึงไม่ตัดสินเรื่องคุณภาพหนังแต่ดูจากผลลัพธ์ไงว่าโอ้โหฟาสมีมา9ภาคแล้วรายได้ก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับจนในสุดเนี่ยมันก็แตะถึงหลักพันล้านไงแล้วก็อดเราเนี่ยเพิ่งออกเดินน่ะแน่นอนว่าโปรซาหนังก็อดนั้นมีมานานกว่าอยู่แล้วแต่มันอยู่ในฐานะหนังคาวไงคือหนังเฉพาะกลุ่มคือกลุ่มที่ชอบหนังโทคุซัตสึมันเป็นหนังญี่ปุ่นด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับคือมันใหญ่มากนะครับไม่ใช่คนดูแบบมหาชนทั่วไปแล้วก็อดซิลล่าเนี่ยก็เพิ่งมาเข้าสู่มหาชนเนี่ยก็คือปี2014รายได้ก็ใช้ได้ไงมีกำไรมาแบบนั้นจนสร้างจักรวาลได้ดังนั้นหนังมันจึงเพิ่งเริ่มออกเดินไงแล้วกลัวว่าการไปชนกับฟาสเนี่ยมันจะแย่งรายได้หรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องเดิมพันกับภาค2ก่อนคือ King of the Monster ถ้าภาคเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งเสียงวิจารณ์และรายได้ดีโอ้โหรายได้หลัก 7-800 ล้านอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่หนัง Fast เองก็อาจจะหนาวได้เพราะว่ารู้สึก Fast 9เนี่ยก็ไม่มี The Rock แล้วนะครับแม้แต่ Michelle Rodriguez เราจะเหลือแค่ Vin Diesel นะครับแต่ไม่แน่กระแสหนัง Fast อาจจะแผ่วลงก็ได้นะครับแล้วเปิดโอกาสให้หนังสัตว์ประหลาดจักรวาลหนังสัตว์ประหลาดเนี่ยบูมขึ้นมาได้นั่นเองนะครับจนนี้ก็รอลุ้นอยู่ต่อไปว่าภาค2นั้นหนังมันจะดีหรือร่วงนะครับซึ่งผมก็ภาวนาว่าอย่าให้ร่วงเพราะผมก็อยากเห็นหนังจักรวาลก็อดต่อไปอยากเห็นสัตว์ประหลาดอื่นๆด้วยว่าทาง Monsterverse เนี่ยจะสร้างสัตว์ประหลาดตัวใหม่หรือว่าจะ import
สัตว์ประหลาดจากตอโคมาแล้วดีไซน์ให้มันดูดีขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับจุดนี้ก็น่าสนใจและนี่ก็คือพูดคุยเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวอย่างหนังของ Godzilla King of Monsters TV Spot ตัวใหม่แล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับ Godzilla vs Kong มานิดหน่อยนะครับก็คิดไงกับตัวอย่างนี้ก็มาเม้นกันได้นะครับชาวอาร์ตทีมไปทำทั้ง Godzilla เอ่ย Ruby เอ่ย Pacific Rim เอ่ย Doraemon Predator ก็ติดตามได้ผมมีโดเนทด้วยถ้าเกิดใครมาสนับสนุนก็มาสนับสนุนได้ช่องทางด้านล่างซึ่งผมก็ขอขอบคุณคุณวรเทพนะครับที่โดเนทมา100บาทนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพลย์นะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนผมนะครับผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวถ้าเกิดใครถามเลยมาถามในเฟซได้ในทุกมันไม่สต็อปเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ